เจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านสั่งสอนท่านเป็นปุริสะธรรมสารติสถาเทวมนุษย์สานังพระองค์ทรงฝึกบุรุษก็หมายถึงพระองค์มหาบุรุษทรงสั่งสอนพระองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้ให้การอบรมสั่งสอนมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าเราอย่างมากก็สอนเฉพาะพวกคนด้วยกันก็ยังไม่หวาดไม่ไหวพระพุทธเจ้ายังสอนพวกเทวบุตรเทวดาที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อนั่นเลยซึ่งไม่ใช่วิสัยของมนุษย์พระองค์ก็สามารถสั่งสอนได้สัทธาเทวมนุษย์สารนั่นทรงฝึกพระองค์เรียบร้อยแล้วทรงมีความสามารถสอนคนก็สอนคนมีความสามารถสอนถึงขนาดเทวบุตรเทวดาอินพรหมพระองค์ก็สอนเราก็เหมือนกันถ้ามีความสามารถในการสั่งสอนตนแล้วจะมีความสามารถสั่งสอนผู้อื่นผู้ใดอีกตามนิสัยวาสนากำลังความสามารถของตนก็สอนได้เป็นลำดับลำดาไปตามกำลังของตนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสาวกก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระพุทธเจ้าและทำหน้าที่ตนโดยเฉพาะงานของตนรีบเร่งขนขวายทำไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ที่ไหนทำแต่งานพระสาวกในครั้งพุทธกาลงานคืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะงานรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นสาเหตุมาจากอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นต้นพระองค์ทรงชี้วิธีการให้ซึ่งไม่มีโลกใดคนใดสามารถที่จะชี้แนวทางแก้กิเลสที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเพราะโลกทั้งหลายไม่ได้มีความสะดุดใจเลยว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอยู่ภายในจิตใจนั้นคือกิเลสท่านชื่อกิเลสว่าเป็นภัยแก่ตนจึงไม่มีใครสะดุดใจแต่พระองค์ทรงทราบทรงค้นจนพบตัวภัยที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์จึงถอดถอนออกหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือเลยก็คือวันเพ็ญเดือน6ที่ว่าตรงกับวันตรัสรู้นั่นน่ะพระองค์ทรงค้นพบสิ่งที่เป็นข้าศึกและรื้อถอนออกจนหมดจากพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่โลกไหนโลกใดมานานขนาดไหนไม่มีสิ่งใดจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้พระจิตของพระองค์สามารถสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ได้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานธรรมเป็นคู่ควรกันกับใจเท่านั้นใจเป็นคู่ควรกันกับธรรมเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคู่ควรกับธรรมได้ยิ่งกว่าใจเพราะฉะนั้นการที่จะพิสูจน์เรื่องศาสนธรรมหรือธรรมแท้ที่พระองค์ทรงแสดงออกมาพอเพียงเป็นกิริยา 80,000 สมขันธ์นี้เรียกว่ากิริยาเราไม่สามารถที่จะค้นพบได้ด้วยการจดจำจะเรียนมามากมาน้อยเพียงไรก็ได้แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆและชื่ออัตชื่อธรรมชื่อมรรคผลนิพพานได้แต่ชื่อของมันไม่แต่ตัวของมันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันกับเรารู้ชื่อจำชื่อได้พวกเสือร้ายต่างๆที่มันก่อความไม่สงบและทำความเสียหายแก่ประชาชนสังคมต่างๆจำชื่อมันได้เท่าไหร่ก็ตามไม่เพียงแต่จำชื่อเท่านั้นแม้จะจำโคตรจำแท้มันได้มาไว้ในแฟ้มหนาได้เป็นปึกๆก็ตามก็พวกเสือร้ายเหล่านั้นแหละเป็นผู้ทำลายความเสียหายแก่สังคมต่างๆต่อเมื่อได้มีภาคปฏิบัติจับตัวมันได้แล้วนั่นแหละเสือร้ายเหล่านั้นจึงจะหมดฤทธิ์หมดเดชไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่ผู้อื่นผู้ใดได้นี่กิเลสเราจำได้แต่ชื่อความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีจำได้จนปากฉี่ก็ตามเรียนจบพระไตรปิฎกมาก็มีแต่เอาชื่อมาอวดกันมาเอาตัวกิเลสที่ฆ่ามันตายแล้วมาอวดกันเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าให้ตายแล้วนำมา
ประกาศสอนโลกจะว่าอวดหรือท้าทายก็ได้นี่ความจริงเห็นไหมท่านทั้งหลายหรือพวกเธอทั้งหลายหูหนวกตาบอดอยู่เลยจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทุกขณะที่แสดงออกเพียงตั้งแต่เรื่องกิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจไม่ได้มองดูบ้างเหรอเดี๋ยวความโลภแสดงออกมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเดี๋ยวความโกรธความขุ่นเฉียวความไม่พอใจแสดงตัวออกมาก็เหยียบย่ำจิตใจโมหะความรุ่มหลงงมงายไม่รู้ดีรู้ชั่วต่างๆลืมเนื้อลืมตัวแสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างก็มาเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้รับความเดือดร้อนความรักความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นมาออกมาก็มาเหยียบหัวใจนั้นให้บอบช้ำอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวมีแต่เรื่องของกิเลสออกเหยียบย่ำทำลายจิตใจทั้งนั้นเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้มีอยู่กับหัวใจทุกคนแต่ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้ตลอดถึงการรื้อถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นน่ะพระองค์ฆ่ากิเลสฆ่าข้าศึกให้ตายพินาศพิพาทจากพระทัยแล้วอยู่สบายจากนั้นก็นำวิธีการนี้ออกสอนโลกให้รู้เรื่องรู้ราวว่ารู้ไหมเวลานี้ข้าศึกเต็มหัวใจทุกๆท่านบรรดาสัตว์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นสาเหตุมาจากไหนพวกท่านทั้งหลายรู้แล้วยังเหมือนอย่างถามประกาศถามอย่างนั้นเองซักกันอย่างนั้นมันอันนี้มันอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายรู้ไหมมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจทุกๆขณะจิตที่เคลื่อนไหวออกมาพากันทราบแล้วยังอันนี้คือตัวข้าศึกอย่าเพลิดเพลินอย่าลุ่มหลงกับมันจนเกินเหตุเกินผลฉะนั้นก็ยกขึ้นเป็นภาษิตเพียงเป็นสักขีพยานต่อกันว่าโกนุห้าโซหิมานันโดนิจังปัจฉิเตสติอันทกาเลนะอุนัตถาปฏิบังนักเวสถะเมื่อโรคสันนิวาสนี้มีความรุ่มร้อนเผาลนอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งราคะตันกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ทำไมพวกท่านทั้งหลายจึงเพลิดเพลินรื่นเริงกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนไม่ทราบว่าจะตายวันไหนเหมือนกับโลกนี้ไม่มีป่าช้าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมืดตำกำขาวอยู่ยังไงหัวใจมีความรู้มีทำไมไม่คิดไม่อ่านสติปัญญามีทำไมไม่คิดเหมือนอย่างนั้นแล้วเมื่อใดพวกเธอทั้งหลายจะสาท่านทั้งหลายจะเสาะแสวงหาที่พึ่งเมื่อโลกทั้งนี้ว่ามันวุ่นวายกันอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเจ้าครองหัวใจและเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ยังไม่เห็นโทษของมันอยู่เลยถ้าเห็นโทษแล้ววิธีการที่จะนำออกราตถาคตก็ชี้แจงไว้แล้วนี่ทราบแล้วยังเชื่อแล้วยังเชื่อตถาคตตถาคตฆ่ากิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆที่มันเป็นข้าศึกนี่ได้ตายชิบหายลงไปแล้วจากใจด้วยวิธีการหนังเนียงนี้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นนั่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นท่านฆ่าตัวเสือร้ายได้แล้วเขามาบอกวิธีการท่านเองก็อยู่เป็นสุขแล้วนำอุบายวิธีการไปสั่งสอนสัตว์โลกผู้ที่มีหูมีตาตื่นอกตื่นใจบ้างก็ในตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันนั่นให้สลายตายไปจากจิตใจกลายเป็นสังฆังสนังขะฉามีของพวกเราขึ้นมาท่านเหล่านี้เป็นผู้เอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าพระสาวกองค์ใดออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนกระทั่งถึงคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมาได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วถึงใจถึงเรื่องทั้งทางโทษถึงใจทั้งทางคุณเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพระองค์ก็ชี้แจงให้เห็นอย่างชัดๆว่ามันฝังอยู่ที่หัวใจเหมือนหนามฝังจมอยู่ในพื้นเท้านั่นเองข้าจะถอดก็ถอดไม่ถอดก็อยากจะทรมานอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ก็เอาไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับผิดชอบรับความทุกข์ความทรมานจากความประมาทของตนนอกจากตัวเองเท่านั้นจะรับผลแห่งความประมาทของตนถ้าผู้ใดมีความไม่ประมาทจะพยายามแก้ไขหรือถอดถอนออกก็ถอดถอนได้ทำไมถอดถอนไม่ได้ตถาคตเป็นผู้หนึ่งแล้วถ้าถอดถอนมาเห็นเป็นตัวอย่างนี้เห็นไหมนั่นถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตถาคตก็เป็นตถาคตไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตถาคตได้ทำลงเรียบร้อยแล้วทั้งเหตุก็ถูกต้องดีงามทั้งผลก็เป็นที่พอใจท่านพวกท่านพวกท่านทั้งหลายเชื่อหรือยังเรื่องนี้เหมือนอย่างนั้นทำไมสาวกทั้งหลายจะไม่ถึงใจคนเราหาของจริงอยู่แล้วต้องรู้ของจริงเห็นของจริงประพฤติปฏิบัติอย่างถึงใจมีความมุ่งมั่น
เอาชีวิตเป็นเดิมพันฟาดฟันหันแหลกกันลงไปเอาอดเป็นอดอิ่มเป็นอิ่มลูกศิษย์ตถาคตไม่ยอมตายด้วยความอดอิ่มเพียงตอนนี้จะยอมตายในการเข้าสงครามเท่านั้นสู้กับกิเลสเอาตายเป็นตายเหลือชีวิตเหลือมาให้ได้ครองอัดครองธรรมเป็นธรรมสมบัติขึ้นภายในจิตใจในธรรมมาครองหัวใจโดยเหตุนี้สาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วด้วยดีจากพระองค์ยังเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนไม่สนใจกับเรื่องสัตว์ปัจจัยทายทานทั้งสี่จะมีมากมีน้อยที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยการขบการฉันเป็นมายังไงทั้งที่ออกมาจากสกุลกษัตริย์ละเอียดอ่อนที่สุดก็มีแต่เวลาเข้ามาสู่ความเป็นตุสิตถาคตปรากฏเด่นในเพศทางพุทธศาสนาแล้วบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเข้าว่าผลที่ได้รับพวกองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นี้สำเร็จพระอรหันต์เรื่อยไปไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังบรรลุตามหลังเรื่อยๆเพราะตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติสุปฏิปันโนอุทุงานยะสามิจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแน่วแน่ต่อมรรคผลนิพพานแน่วแน่ต่ออัตต่อธรรมปฏิบัติสมควรจะทำไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นที่เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทในบรรดาข้อปฏิบัติทั้งหลายนั่นผลของท่านที่ได้มาจึงร่ำลือมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พุทธังสนังกระฉามไม่ร่ำลือไม่กระเทือนหัวใจชาวพุทธเราจะกระเทือนหัวใจใครธรรมังสนังกระฉามนี้เกิดขึ้นมาจากความรอดล้มรอดตายของผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระองค์แรกสังขังสนังกระฉามนี้ก็ได้โผล่ขึ้นมาเพราะความตะเกียบตะกายของสาวกทั้งหลายที่เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจนี่พวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเวลานี้เป็นการกำจัดกิเลสหรือมาสังสมกิเลสกันแน่ให้พิสูจน์ตัวเองด้วยดีอย่ามาทำเล่นมันเป็นเรื่องการขายศาสนาเหยียบย่ำทำลายศาสนาทั้งๆที่ไม่มีเจตนาแต่ความประมาทนั่นแหละคือตัวกิเลสที่ทำลายศาสนาทำลายตัวเองอยู่เวลานี้จะเป็นอะไรไปเสียถ้าไม่ใช่นี่ธรรมพระพุทธเจ้านั้นไม่มีแล้วที่จะสงสัยสมในนามแห่งธรรมที่ว่าสวักขาตัวพระกวาตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการไม่มีอะไรผิดเพี้ยนบรรดาธรรมทั้งหลายนี่ควรแก่การแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหันแหลกกิเลสให้แหลกทุกประเภทของกิเลสไม่มีเหลือได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าสวักขาธรรมชอบแล้วเครื่องมือประเภทนี้ชอบแล้วเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้สำหรับฟาดฟันกิเลสประเภทนั้นให้คิดหายไปปวงไม่มีสิ่งเหลือชอบไปหมดนิยานิกธรรมถ้าได้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวักขาธรรมแล้วธรรมนี้ต้องขนกิเลสออกจากจิตจากใจจนไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อมีอำนาจมาต่อสู้ได้เลยไม่มีกิเลสตัวไหนมาอวดดีได้เหลือตั้งแต่ใจพระทัยและใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติอย่างนั้นการบวชนี้เป็นเพศอันหนึ่งประกาศให้โลกได้ทราบพร้อมกับเป็นความรู้สึกตัวของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเวลานี้เราบวชมาในศาสนานักบวชก็คือนักเสียสละนักบวชก็คือนักประกอบคุณงามความดีนักบวชก็คือผู้ไม่ประมาทนักบวชของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่กินแล้วนอนแล้วกอนแล้วนินอยู่เฉยๆอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ทำอยากคุยอยากมั่วอยากสุมกันก็คุยกันไปมั่วสุมกันไปเอาการบ้านการเมืองเรื่องของกิเลสตัณหาเข้ามาสุมในหัวใจมันเป็นการอบรมธรรมะเข้าสู่ใจได้ยังไงอย่างนั้นมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นศาสนาจึงถูกตำหนิติเตียนเพราะหัวใจของผู้ปฏิบัติศาสนาสกปรกเลวทรามเมื่อสิ่งใดที่เป็นของเลวทรามอันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องสกปรกไปด้วยเช่นอย่างอาหารควรจากการรับทานแล้วแต่ถ้าตกจากมือลงไปสิ่งคู่เข้ากันกับสิ่งสกปรกโสโครกทั้งสี่อาหารประเภทนั้นก็เป็นหน้าสะอิดสะเอียนแต่ไม่ควรจากการรับทานได้เลยนี่ธรรมะคำสอนของพระเจ้าเมื่อเข้ามาสิงสถิตอยู่กับหัวใจที่ลามกจกเกิดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่โลกเขาตำหนิติเตียนถ้าเน้นศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ควรเพราะผู้นั้นทำให้เขาตำหนิติเตียนตัวทำให้กรงตามหลักทำหลักเป็นนายพระเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดอ่อนอะไรจะละเอียดอ่อนยิ่งกว่าศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วดังเดิมพระองค์ก็เป็นกษัตริย์
ขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนทุกอย่างทุกอย่างเป็นสิ่งละเอียดละออมาจากความเป็นกษัตริย์แล้วเพราะว่าเวลามาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เอาปฏิบัติอัตธรรมคำทำเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์ก็ทรงทำอย่างเอาจริงเอาจังปรากฏว่าสลบถึง3ครั้งนั่นทุกข์หรือไม่ทุกข์การบำเพ็ญด้วยการต่อสู้กับกิเลสอะไรจะเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสฆ่ายากยิ่งกว่ากิเลสชำระยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีด้วยเหตุนี้จึงต้องมีแบบมีฉบับไว้เสมอ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แหละคือแบบฉบับวิธีการทั้งเครื่องมือทั้งอุบายวิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสประเภทใดๆพระองค์ทรงสอนไว้หมดอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนไม่มีอะไรที่จะยังได้เลยจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างขอให้ปฏิบัติโดยชอบธรรมตามที่สอนไว้แล้วนี่เถิดนิยานิกธรรมการนำขนที่เด็ดออกจากจิตใจเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่ต้องสงสัยเหตุกับผลเป็นไปด้วยกันเราควรจะถึงใจผู้ปฏิบัติทั้งหลายยังบวชขึ้นมาทีแรกท่านสอนอย่าเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อยเกซาโรมานะฆ่าทันตาตะโจนี่ไม่ว่าจะไปบวชในอุปัชฌาย์ยะใดกรรมฐาน5ซึ่งเป็นภาคปริยัติบอกสอนเบื้องต้นนี้ต้องมอบให้เสมอผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงพิจารณาไปถึงหนังแล้วครอบหมดในส่วนร่างกายนี้พิจารณาให้เห็นความเป็นของปฏิกูลโสโครกฝ่าช้าผีดิบผีสุกอะไรอยู่นี่หมดไม่ทราบว่ากี่ซากกี่ศพที่มาเข้ามาบรรจุไว้ในตัวของเรานี้อาหารการบริโภคไม่เอามาจากเนื้อสัตว์เอามาจากไหนมันเต็มอยู่นี้หมดไม่ว่าผักไม่ยากกองกันอยู่นี่แหละนี่ปัจจาผีดิบผีสดมันอยู่ที่นี่พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลพิจารณาให้เห็นความอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพเพราะจิตของเรามันฝืนความจริงอยู่เสมอที่ว่าไม่สวยไม่งามมันก็ว่าสวยว่างามเสกสรรตั้นยาวเองว่าอนิจจังไม่เที่ยงมันก็ฝืนมาเที่ยงมันฝืนเอาเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันกิเลสต้องพาให้ฝืนการที่จิตใจของเรายังไม่ยั่งถึงความจริงแห่งธรรมได้ก็เพราะกิเลสขีดขวางนั่นเองเห็นอันนี้ไม่งามมันก็บอกว่างามเสียนะเราก็เชื่อไปตามกิเลสเสียเพราะเคยเชื่อกิเลสมานานแล้วไม่เคยรู้สึกตัวเพราะกิเลสทำผิดเลยนี่เมื่อเป็นนั้นก็ต้องยอมจำนนต่อมันเรื่อยไปแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาพร้อมหน้าของกิเลสบังคับบัญชาให้ทำให้คิดตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเรื่อยมาเห็นได้จึงจะเชื่อถือธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างง่ายดายล่ะนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ทุ่มเทสติกำลังความภาคความเพียรลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเราไม่เชื่อตถาคตเราจะเชื่อใครการเชื่อกิเลสโลกของฉันนี่เชื่อกิเลสมานานแล้วใครเป็นคนวิเศษวิโสบ้างเชื่อความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งจนตายกับความโลภความโกรธความหลงเชื่อความรักความชังความเกลียดความโกรธหนึ่งเชื่อมาโดยลำดับลำดาใครได้รับความวิเศษเพราะการเชื่อกิเลสบ้างมีไหมถ้าเชื่อธรรมเป็นยังไงให้ละความโลภให้พยายามละความโกรธให้พยายามละความหลงให้พยายามละราคะตัณหาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งเป็นภัยเหมือนลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่ตลอดเวลาละก็ทุกข์เกลียดโกรธก็ทุกข์อะไรทุกข์ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนอกจากมันเอาเคลือบด้วยน้ำตาลให้ล่อนิดหนึ่งเหมือนกับเขาเคลือบเหยื่อล่อเบ็ดล่อปลาน่ะเคลือบเหยื่อใส่ปลายเบ็ดแล้วก็ลอบตาถ้ามีแต่เบ็ดล้วนๆตามก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อล่อพอเหยื่อล่อแล้วก็ปลากินแล้วก็ตวัดทีเดียวเสร็จไม่มีเหลือนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันล่อเรามาตั้งนานเท่าไหร่เมื่อไรเราจะเห็นโทษเห็นคุณพิสูจน์ถ้ามันเห็นกิเลสทั้งมวลภพชาติทั้งมวลไม่อยู่นอกเหนือไปจากหัวใจดวงเดียวนี้เลยอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายพิสูจน์ด้วยการเรียนการจดการจำมาเฉยมันเข้ากันไม่ได้การเรียนก็ได้จะเรียนการจดการจำได้จะจดจำถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเป็นภาคพิสูจน์แล้วจะไปเห็นความจริงขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วในการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านผู้ที่เป็นอรหันต์ท่านพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการพิสูจน์มาทั้งนั้นแล้วจึงได้ปรากฏเป็นสาระของพวกเราไม่งั้นพุทธังสรณังคัจฉามินี้เกิดขึ้นไม่ได้ธรรมังก็หาทางเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อพุทธะผู้รู้นี่ไม่รู้ถึงธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงสังฆังสนังกาฉามิก็เกิดขึ้นมาได้ถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยไม่มีภาคปฏิบัติแต่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติทางนั้นฟังที่วัดท่านองค์นั้น
สำเร็จอยู่ในทางจงกรมทั้งเหล่านั้นสำเร็จอยู่ในท่านั่งอยู่ในเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นป่านั้นมีตั้งแต่อย่างนั้นทั้งนั้นมีสภาพปฏิบัติยืนก็ดีเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามมีสติสตังระมัดระวังรักษาตัวเสมอด้วยท่าความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนสติติดแนบไปกับตัวกำหนดอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ดีชั่วให้กำหนดรู้เท่าทันมันเสมอนั่นจึงเรียกว่าคนรักษาใจด้วยสติเป็นคนที่จะสะสางกิเลสออกจากใจเมื่อเรามีความเผลอไม่สนใจกบัดกับธรรมจิตใจห่างเหินต่อจิตใจสติห่างเหินต่อจิตใจแต่ไปใกล้ชิดกับกิเลสนั่นแหละคือเวลากอบกวยเอากิเลสเอาทุกข์ขึ้นมาหาตัวเองเพราะการสนใจกับกิเลสใกล้ชิดกิเลสนั่นเป็นการสร้างเหตุขึ้นมาแล้วเพื่อให้ผลคือความทุกข์เกิดคือความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาจากใจของตนแล้วมันตรงกันไหมกับสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิติเราต้องย้อนเข้ามาหาตัวของเราอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราต่างคนต่างมาแก้กิเลสซึ่งเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจของตนตั้งดูที่หัวใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูที่นี่เอาพิสูจน์ใจที่เป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเอาพิสูจน์เรียนเรียนจำเฉยนี่จบแปดหมื่นสี่พันมาทำมาขันก็มีแต่ใบลานเปล่าๆนั่นแหละหนังสือเปล่าๆกระดาษเปล่าๆถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าแล้วไม่มีทางที่จะพิสูจน์เห็นความจริงได้เลยให้พึงทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอันดีสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างอันดีได้พิสูจน์มาแล้วเป็นที่พอพระทัยจึงได้นำสิ่งที่ทรงพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกเช่นเดียวกับหมอที่เรียนวิชายาตลอดถึงเรื่องอาการของคนไข้มาทุกสิ่งทุกอย่างและยาแต่ละขนาดนี้ได้พิสูจน์ทดลองกันเรียบร้อยเป็นที่ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำมาใช้แก่คนไข้นี่พระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าด้นเดาเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังคนเห็นเหตุเห็นผลน่าจึงมาสั่งสอนโลกเนี่ยเอาพิสูจน์ใจตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่าใจนี่คือนักท่องเที่ยวท่านว่านักท่องเที่ยวก็ได้แก่เกิดแก่เจ็บตายตายที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นั่นมันมีสาเหตุมาอย่างไรเอาค้นเข้าไปไม่พ้นจากความขุดความค้นในภาคปฏิบัตินี้จะต้องถึงความจริงเข้าไปโดยลำดับเอาเบื้องต้นมันเป็นยังไงจิตใจกับตัวเองกายเป็นอันเดียวกันหมดร่างกายทุกส่วนกับความรู้นี้ไม่ทราบมันเป็นอะไรเป็นใจอะไรเป็นร่างกายมันเป็นอันเดียวกันหมดเราจึงเมาเอาอย่างสนิทใจว่ากายทั้งจิตนี้เป็นอันเดียวกันเนี่ยเวลาร่างกายสลายลงไปแล้วจิตก็หายไปไม่มีเหลือเพราะมันเป็นส่วนประกอบกันเมื่อส่วนประกอบสลายไปก็ต้องสลายไปด้วยกันนี่เป็นความคาดความคิดของเราแต่เรื่องความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเราจะทราบทางภาคปฏิบัติเบื้องต้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธยุ่งไปหมดเอาที่นี่เวลามีสติสตังพินิจพิจารณาแยกออกมาให้เห็นเอามันติดรูปหรือพิจารณาเรื่องรูปรูปอะไรค้นลงด้วยสติปัญญาจนกระทั่งรู้เท่าทันตามความจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งเหล่านี้มีแต่สิ่งที่จะทำให้จิตใจติดพันทั้งนั้นแล้วการพิจารณาก็เพื่อจะถอดถอนความติดพันนั้นออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงจนกระทั่งเข้ามาสู่ภายในคือร่างกายของเราร่างกายนี้พิจารณาเข้าไปให้เห็นนี่แหละภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ถ้าเห็นเรื่องของจิตล้วนๆมันเป็นอันเดียวกันกับกายหรือไม่มันมีอยู่5อาการ1รูปได้แก่ร่างกายทุกส่วน2เวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีได้ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจ3สัญญาความจำได้หมายรู้4สังขารคือความคิดความปรุงภายในจิตใจ5วิญญาณความรับทราบเวลาอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์หรือกระทบกันกับอายตนะภายในได้จากตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งเรื่องเข้าไปสู่จิตใจจิตใจก็เกิดว่าวุ่นขุ่นมัวพันภายในตัวเองขึ้นมาเพราะได้รับเรื่องมาจากภายนอกเป็นสื่อเป็นสายต่อกันเข้าไปหาจิตใจเมื่อเราพิจารณาแยกแยะในธาตุขันธ์นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังก็มีตั้งแต่กองปฏิกูลเต็มตัวของเราถ้าพูดถึงแยกออกเป็นธาตุสี่ก็มีธาตุดินส่วนแข็งๆก็เป็นธาตุดินส่วนน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็เป็นธาตุน้ำลมมีลมหายใจเป็นต้นก็เป็นธาตุลมไฟความอุ่นภายในร่างกายก็เรียกธาตุไฟเมื่อสี่อย่างนี้มันสลายลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงในหลักธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจน
แล้วจิตก็หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วความยึดร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็หมดปัญหาไปเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วย่อมปล่อยวางได้ไม่ว่าสิ่งใดถ้ารู้ชัดแล้วหาสงสัยไม่ได้นี่เป็นส่วนหยาบแห่งความยึดถือของร่างกายของใจที่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราจากนั้นก็เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆมีทั้งทางกายและทางจิตใจพิจารณาเข้าไปอีกถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีประจำอยู่กับของเหล่านี้มันเป็นจิตจริงไหมสิ่งเหล่านี้เป็นจิตไหมหรือเป็นอะไรเมื่อค้นเข้าไปก็เห็นเป็นอาการเข้าไปต่อสายยาวเหยียดเข้าไปถึงจิตนี่มันเป็นสายยาวเหยียดเข้ามาถึงจิตนี่แหละเป็นสายยาวเหยียดที่ทำให้ยึดนั่นยึดนี่ไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพราะอันนี้เองนี่เมื่อรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยเข้าไปพวกเวทนาพวกสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ต่อสายยาวยืดออกไปจากใจนี่เมื่อพิจารณารู้ชัดแล้วก็ถอยเข้ามาจนกระทั่งถึงใจมันดับอยู่ที่ใจเวทนาก็มันดับอยู่ที่ใจมารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสัญญาก็มารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสังขารความปรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นจากใจปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเรานั่งอยู่ยืนอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามทุกอิริยาบถมันมีแต่เรื่องความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งไปหมดสัญญากับสังขารเป็นตัวสำคัญที่หลอกลวงเจ้าของเพราะเราไม่มีสติตามรู้ตามเห็นมันก็สนุกหลอกเราตื่นเงาของเรานั่นแหละสัญญาก็ออกไปจากใจสังขารปรุงขึ้นออกไปจากใจแต่ใจของเราไม่มีสติไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันสิ่งนี้ก็หลงไปตามนั้นทั้งวันทั้งคืนเล่นกับเงาของตนนั้นดีใจเสียใจเรื่องราวผ่านมาไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้วพอระลึกได้ก็เอามาอุ่นขึ้นมาเผาตัวเองอยู่นั้นส่วนสิ่งที่ดีใจก็ดีใจเป็นลมเป็นแรงไปงั้นน่ะดีใจลมๆแรงๆไปเสียใจลมๆแรงๆไปทีนี้ความเสียใจมันเป็นความทุกข์จริงๆเราหารู้ไม่นะวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งมาสัมผัสรับทราบแล้วมันก็ไปดับอยู่ที่ใจนี่เรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้นี่เราพูดสรุปเข้ามานะเพื่อให้พอดีกับเวลาทีนี้เวลาพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้เท่าทันกันโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาทางภาคปฏิบัติแล้วรูปกายนี้ก็รู้เท่าทันปล่อยวางได้คำว่าอุปทานในกายไม่มีถอนตัวแล้วเพราะความรู้แจ้งจริงด้วยปัญญาเวทนาทั้งเวทนาของส่วนแรกที่แรกเวทนาทางกายซะก่อนรู้เท่าทันเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆปล่อยวางได้ที่สามเราเรียงลำดับเฉยๆนั้นนี่ไม่ใช่มันจะไปค่อยละนั่นละนี่ไปเรื่อยๆนะเวลามันละที่แรกก็ละร่างกายก่อนฐานนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมมันละอันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไปพร้อมกันไปหมดเลยเพราะไม่เกี่ยวโยงกันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็รู้เท่าที่ใจละกันที่ใจสังขารก็รู้เท่าที่ใจละที่ใจด้วยสติเนี่ยวิญญาณรับทราบสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้ที่ใจดับตรงที่ใจแล้วรู้เท่าที่ใจอีกละที่ใจอีกนะเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอายนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแต่ได้ถูกสกัดรัดกั้นตัดสะพานออกหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือกิเลสประเภทต่างๆที่ออกจากอวิชชาเดินไปไหนไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วตัดเข้าไปตัดเข้าไปจนกระทั่งถึงดวงจิตอ้าวนี่การพิสูจน์จิตพิสูจน์อย่างนี้นักปฏิบัติถึงจะรู้ได้ชัดว่าใจนั้นมันเป็นยังไงแท้เป็นยังไงแน่ต้องเห็นได้ชัดทางภาคปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นผิดหรือถูกประการใดเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับกันพิสูจน์กันจะยอมรับกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงเหมือนกันแล้วฝืนไปได้ยังไง ทีนี้เมื่อกิเลสตัณหาสภาพมันหาที่ออกที่เกาะไม่ได้แล้วมันก็รวมตัวเข้ามันเพราะถูกตัดสะพานทางรูปได้แก่ร่างกายก็ตัดด้วยสติปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดด้วยสติปัญญาเข้าไปขาดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานเหลือตั้งแต่จิตล้วนๆกับเชื้อของมันที่เป็นตัวสำคัญนั่นแหละที่นี่เราจะทราบได้ชัดว่าตั้งแต่ก่อนนะมันจะเกิดที่นั่นเกิดที่นี่มันเป็นเพราะอะไรมันมีสายเกี่ยวโยงไปด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นมันถึงได้ทำให้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเชื้อพาให้เกิดคืออะไรนี่มันก็เข้าถึงจิตได้จากอวิชชาจริงๆแล้วอยู่ที่จิตนะเมื่อตัดสะพานหมดแล้วตัวกิเลสจอมกษัตริย์จริงๆก็คืออวิชชาก็รวมเข้าไปอยู่ที่หัวใจสติปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเหมือนกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีขันธ์5เป็นต้นจนกระทั่งรู้เท่าทันเชื้ออันสำคัญที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้สลายลงไปจากจิต
กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆขึ้นมาแล้วที่นี่เกาะอะไรไหมนั่นเกาะไหมที่นี่เกาะไหมติดไหมติดรูปติดไหมติดเสียงติดไหมติดกลิ่นติดรสติดไหมเครื่องสัมผัสธรรมอารมณ์ติดไหมติดรูปของตนคือกายนี้ติดไหมเวทนาทั้งภายนอกคือเวทนาทางกายติดไหมเวทนาทางใจติดไหมสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารและวิญญาณติดไหมไม่มีอะไรติดเลยนะนี่เรียกว่าพิสูจน์ถ้าเห็นความจริงของจิตที่นี่จิตนี้จะไปเกิดไหมเอาอะไรไปเกิดนั่นรู้แล้วเชื่อทั้งหลายได้ตัดออกหมดที่จะพาให้เกิดพบน้อยพบใหญ่ตัดทั้งหมดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะเอาอะไรไปเกิดที่นี่เมื่อไม่เกิดแล้วศูนย์ไหมถ้าศูนย์ทำไมจะรู้ถ้าศูนย์ทำไมจะบริสุทธิ์ได้สิ่งของที่บริสุทธิ์ได้อยู่มันจะศูนย์ไม่ได้ยังไงศูนย์ก็เรียกว่าศูนย์ไปเลยฮะทีนี้ผู้ที่รู้ว่ากิเลสสิ้นไปมันรู้อยู่นี่มีอยู่นี่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัศจรรย์ไม่เกี่ยวกับสิ่งใดเลยก็รู้อยู่ภายในจิตใจนี่แหละธรรมชาติอันนี้แหละที่ท่านพุทธะแท้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่ไปที่ไหนจะมาลงจุดเดียวกันนี้เมื่อยอมรับอันนี้แล้วจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายคัดค้านได้อย่างไรถ้าจะคัดค้านท่านเหล่านั้นหรือลบล้างท่านเหล่านั้นก็ลบล้างธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวรู้เห็นประจักษ์อยู่กับใจนี้เสียถ้าลบล้างอันนี้ไม่ได้ก็ลบล้างอันนั้นไม่ได้เมื่อยอมรับความจริงในหัวใจตัวเองก็ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเท่านั้นเองมันก็มีอะไรนี่การพิสูจน์เอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัติเขาจะมาอ่านตั้งแต่คัมภีร์เฉยโดยไม่สนใจพฤติปฏิบัติไม่พิสูจน์แล้วเอาความจดความจำที่เรียนมาจากตำหนักตำรามาเป็นสมบัติของตนปลอมไปทั้งเพถ้าเราไม่นำมาปฏิบัตินี่ก็ได้เรียนเหมือนกันจนเป็นมหาไม่ใช่คุยเป็นมหาอะไรมันยิ่งโตขึ้นเท่าภูเขานี่สำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดนักปราชญ์แหลมคมเนี่ยนั่นเป็นกิเลสมันหลอกเวลาปฏิบัติไปถึงได้รู้เรื่องรู้เรื่องไปโดยลำดับลำดับชอบคนชอบคนน่ะเพราะมันปล่อยไปเรื่อยปล่อยซะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นน่ะ นี่การเริ่มปฏิบัติแต่ยากลำบากเพียงไรก็เอาที่พระพุทธเจ้าเป็นเดิมพันแล้วเห็นไหมสลบสามหนนั่นท่านสาวกบางท่านมาองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเห็นไหมทุกข์หรือไม่ทุกข์การต่อสู้กับกิเลสบางองค์จักขุแตกเห็นไหมนั่นตำหนักตำนานมีอยู่แล้วท่านไม่เอาของหลอกมาสอนโลกเอาความจริงแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนให้เรากับกิเลสสู้กันดูสิก็รู้เองนี่นะเราไม่ต้องไปดูจะไปคาดของท่านเรื่องของท่านที่ว่าฝ่าเท้าแตกก็ดีฝ่าเท้าเราก็มีเอาสิมันเป็นยังไงเดินไปลองดูสินั่งเอาจงก้นแตกให้มันรู้สิว่ามันเป็นยังไงสู้กับกิเลสนี่หนักมากหนักน้อยยังไงยากลำบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าถึงได้สรุปถึงสามหนยากขนาดไหนที่นี่เวลาเราจะสู้กับกิเลสของเรานี่มันยากขนาดไหนเรารู้ในเราเองเราก็ยอมเชื่อท่านเท่านั้นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะแก้ยากมากยิ่งกว่าแก้กิเลสเข้าสู่สงครามอันนี้แหละสำคัญมากทีเดียวเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยเอาให้รู้ไม่รู้ให้ตายทีแรกเราก็สั่งสมกำลังสติปัญญาของเราขึ้นโดยลำดับลำดับนั่งสมาธิภาวนาก่อนเมื่อมีจิตสงบแล้วมันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเย็นสบายไม่ฟุ้งซ่านรำคาญจิตใจที่เคยเป็นเหมือนกันลิงร้อยตัวมันก็สงบตัวลงได้อ๋อนี่จิตสงบเป็นอย่างนี้เองที่นี่ผลแห่งความสงบที่เกิดขึ้นจากจิตนี้เป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงป่านนี้เราไม่เคยเห็นความสงบของจิตนี่ได้นิ่งตัวและแสดงผลขึ้นมาแบบความสุขความสบายความอัศจรรย์อย่างนี้เลยคราวนี้ได้เห็นแล้วหนอนั่นด้วยการปฏิบัติแน่นี่ขั้นเพียงขั้นสมาธิก็อัศจรรย์แล้วออกทั้งก็แยกทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สกลโลกที่มันไปหมดให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งแล้วมันก็รู้ทั่วถึงไปหมดว่าเป็นลักษณะเดียวกันจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกก็คือโลกมันเหมือนกันอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยวางมาโดยลำดับนี่เรื่องของปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตอย่างที่ว่านี่เมื่อปล่อยวางเข้ามาวางเข้ามาจนกระทั่งปล่อยวางถึงจิตให้เต็มที่เต็มฐานแล้วนั่นแหละจะถามหาพระนิพพานที่ไหนนิพพานท่านตั้งชื่อไว้แล้วผู้ที่รู้พระนิพพานไม่จำเป็นต้องไปหาชื่อพระนิพพานไม่ต้องไปตั้งชื่อพระนิพพานไปหาที่ไหนให้ชื่อให้นามไว้สำหรับ
เป็นกุยหมายบ้ายทางเท่านั้นเห็นทางไปนั้นมีกุยหมายบ้ายทางไปไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นแยกไปนั้นอันแยกนู่นผู้ที่เขาเคยเดินทางสายนั้นแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องไปดูกุยหมายบ้ายทางที่เขาเขียนบอกไว้นั่นเขาเขียนไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจะได้ไปตามลูกศรไปเลยตามที่เขาเขียนป้ายไว้ผู้ที่เคยไปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูป้ายนี่หรือว่าวัดก็เขียนป้ายไว้ติดไว้ที่วัดว่าเช่นวัดบวรนิเวศเป็นต้นนั่นสำหรับข้าเนรประชาชนในแถวนั้นแล้วที่เขารู้ว่ารวนะเขาไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายวัดแบบอยากเข้าก็เข้าวัดอยากออกก็ออกไปเหมือนอย่างพระเนรในวัดนั้นนี่ท่านนี่ก็เหมือนกันผู้ที่รู้พระนิพพานแล้วถามหาเรื่องพระนิพพานอะไรถามว่าชื่อพระนิพพานที่ไหนถามจังจนถ้ามันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันอิ่มตัวหมดความหิวความโหยความสงสัยสนเทศที่เคยเป็นมามากน้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นสิ่งนี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะหาความอะไรมาสงสัยมันก็สนัดออกหมดเหลือแต่ความกินล้วนล้วนเต็มหัวใจนั่นคือผลแห่งการปฏิบัติแต่ก่อนจะได้เป็นก่อนจะได้รู้ได้เห็นก็ต้องเอาชีวิตฝากชีวิตแรกเพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสสำคัญมากมีอะไรในโลกนี้จะที่จะเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงต่อเราและต่อสู้กันได้อย่างลำบากยากเย็นเข็ญใจถึงเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันจะมีอะไรนอกจากกิเลสนี้เท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ละยากเพราะเป็นสิ่งที่รักสงวนอ้อยอิ่งเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งมันเดียวกันกับเราถ้าเราจะต่อสู้กิเลสจะแก้กิเลสจะฟาดฟันแหลกกิเลสก็กลัวจะฟาดฟันเราก็กลัวจะต่อสู้กับเรากลัวเราจะรับความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันก็เราหาได้คิดไหมว่ากิเลสมันหัวเราะถ้าเรากลัวเราลำบากก็คือกลัวกิเลสลำบากนั่นเองกลัวเราตายก็คือกลัวกิเลสตายนั่นเองน่ะเชื่อแล้วก็ว่าอยากให้กิเลสตายแต่มันกลับย้อนสอนลูกสอนนั่นที่สิ่งกลัวกิเลสตายเลยเสียไม่ใช่มาให้กิเลสตายนี่แหละเรื่องหนักทั้งหลายอยู่ในนี้ทำดูก็รู้เพราะกิเลสมีอยู่กับทุกคนเนี่ยนั่นขนาดไหนทำดูก็รู้มันจำเป็นจะต้องดูตั้งแต่แบบแผนของพระพุทธเจ้าว่าท่านทำอย่างนั้นงั้นสาวกหลายทำนั้นท่านสอนไว้แล้วเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับแล้วเอามาพิสูจน์กับตัวเองเพราะกิเลสมันก็มีอยู่หัวใจของเราเหมือนกันเอาให้จริงให้จังแล้วกิเลสจะพังทลายลงไปวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาที่เราทรงสอนกันแล้วนี้คำว่ามัชฌิมาก็แปลว่าท่ามกลางหรือแปลว่าเหมาะสมมัชฌิมามีหลายประเภทเหมือนอย่างเครื่องมือปราบห้าศึกเครื่องมือจะมีแต่เพียงอันเดียวไม่ได้ข้าศึกมีหลายประเภทข้าศึกมีกำลังมากกำลังน้อยอย่างผ่าผลก็มีเราจะหาเครื่องมือชนิดไหนต่อสู้กับข้าศึกประเภทนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ผ่าผลที่สุดเนี่ยประเภทที่มีกำลังมากที่สุดเราจะต่อสู้ยังไงนะเพราะฉะนั้นมัชฌิมาจึงต้องมีเป็นประเภทประเภทไม่ใช่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินอย่างไรเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนั่นน่ะเราผู้นั้นเองก็ไม่เคยได้เดินไม่เคยได้ดำเนินจะไปรู้ได้ยังไงว่ามัชฌิมานั่นเดินทางสายกลางสายกลางก็มีแต่หมอนเท่านั้นแหละจะว่าอะไรเดินจะกลมจับๆยังไม่ถึง 2-3 นาทีแล้วจิตมันประวัติประวัติกับหมอนน่ะโอ้ยมันจะลำบากมากไปนี่เอาพอดีเถอะกว่านี่มันจะเคร่งเกินไปลงหมอนแต่มันเคร่งหรือไม่เคร่งครอบๆจนกระทั่งตะวันแย่ก้นแย่ตูดยังไม่ตื่นนะมันเป็นมัชฌิมาแล้วหรืออย่างนั้นมัชฌิมาอย่างนั้นเขาเรียกมัชฌิมาหมูขึ้นบนเฉียงแล้วไม่ยอมลงนี่มันจะทันหรือกับกิเลสมันเป็นมัชฌิมาเพื่อฆ่ากิเลสได้หรืออย่างนั้นมันเป็นมัชฌิมาของกิเลสต่างหากนี่ไม่ใช่มัชฌิมาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นมัชฌิมาความเหมาะสมกับการตากกิเลสกิเลสประเภทไหนมาวะเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนกิเลสเราก็รุนแรงเหมือนกันนี่กิเลสผ่าผลขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านทุ่มลงไปให้ถึงกันนั่นเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการตากกิเลสทุกๆประเภทเครื่องมือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยกราบมาแล้วสาวกเคยกราบมาแล้วด้วยมัชฌิมาคือเครื่องมือที่เหมาะสม
กับกิเลสแต่ละประเภทที่ถือว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมต่อสู้กันอย่างนั้นสุดท้ายก็พังทลายไปหมดไม่มีสิ่งเหลือนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีสังฆังสนังกถามิของพวกเราก็ดีท่านดำเนินอย่างนั้นเราถือท่านเป็นพุทธังธรรมังสนังกถามิเข้าถึงใจหรือยังถ้าเข้าถึงใจก็ให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลทั้งดีทั้งชั่วทั้งโทษของกิเลสทั้งคุณค่าของธรรมให้เห็นความจริงเต็มส่วนด้วยการประพฤติปฏิบัติเราอย่ามาเสียดายเรื่องการเกิดการตายซึ่งมีอยู่เต็มโลกนี่แหละเขาไม่ได้ภาวนาเขาว่าตายเหมือนกันนี่เราภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นงานใหญ่โตสำหรับชีวิตของพระไม่ใช่งานเล็กน้อยและทุกสิ่งทุกอย่างเขาอุหนุนหมดจตุปัจจัยทานกีวรวิธรรมเสนาสนะกีฬาเพศสัตว์ที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์บริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าวันตานี้จะท่วมพระตายแล้วแหละมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งนอนใจลืมตัวไปเสียเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้เอาสู้ลงไปถึงระยะที่สู้สู้มันไม่ถอยหน้าที่ของเรามีอันเดียวเท่านี้เพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบไปหาหลับหานอนหลบหลีกเลี่ยงความภาคความเพียรอันไหนที่จะเป็นสาระแก่นสารที่จะทำลายกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกหมดไปจากใจไม่อยากทำหลบหลบหลีกหลีกนั่นท่านเรียกว่านักหลบไม่ใช่นักรบถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีตั้งแต่กิเลสนั่นแหละเป็นพงพวงเป็นตู้ๆเป็นหีบๆทับอยู่บนหัวใจนั่นเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังถึงใจแล้วย่อมเห็นทั้งโทษดังถึงใจเห็นทั้งคุณอย่างถึงใจแล้วเวลาประกอบความเพียรก็เอากันฟัดกันให้เต็มเหนี่ยวให้ได้เห็นว่ากิเลสตายหรือเราตายเอาตรงนี้นะไม่ต้องเอาตรงไหนนะพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสู้กับกิเลสกิเลสตายท่านได้ชัยชนะเป็นผู้บริสุทธิ์เลิศโลกเราได้ชนะหรือได้ความแพ้เวลานี้เอามาพิจารณามาเทียบเทียมที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องสอดต้องแทรกต้องแยกต้องแยกย้อนหน้าย้อนหลังไม่งั้นไม่ทันกับกิเลสอุบายวิธีการต่างๆกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนถ้าไม่ผิดสติปัญญาขึ้นให้ทันกันไม่ทันถูกกิเลสเอาหมอบราบไม่มีเหลือเลยนี่เราก็เคยหมอบราบของกิเลสมานานแล้วยังเหลือผลในการหมอบราบเป็นยังไงบ้างแล้วความผูกความสบายใหม่เอาให้จิตใจมันได้เด่นดวงสิไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ให้จิตนี่ได้เอ็นได้เอียงตั้งแต่วันกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปแล้วมีแต่อิสระเสรีเต็มตัวเท่านั้นให้ได้เห็นอย่างนั้นสิลูกศิษย์ตถาคตธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะเป็นโมฆะไม่ได้เป็นหมันจึงเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาให้นำมาใช้เหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับกิเลสประเภทต่างๆอย่างไรก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงสาวกเป็นยังไงจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ดีเมื่อได้นำเครื่องมือของท่านที่มอบให้แล้วมาปฏิบัติตัวเองผมชอบอยากให้มีความปักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนด้วยความรักความสงสารเมตตาทุกด้านทุกทางอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นเรื่องของกิเลสกับเรื่องธรรมขึ้นที่ใจเพราะมีอยู่นี้แท้ๆจึงได้ทุ่มสติกำในการสั่งสอนลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำไม่เคยปิดบังลี้ลับเป็นยังไงไงหัวใจของเจ้าของเลือกมาให้ดูหมดด้วยวิธีการทั้งเหตุที่การปฏิบัติปฏิบัติมาอย่างไรและผลได้รู้ขึ้นมาอย่างไรไงบ้างนี่ได้เปิดออกมาให้หมดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับถ้าจะเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ควรจะดำเนินไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความหลุดพ้นถ้าว่าไม่เชื่อทำแบบนี้ว่าเป็นความจริงแล้วก็แสดงว่ากิเลสนี่มันครอบเอาเหลือประมาณจนไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ได้ยินเสียงอัดเสียงทำไม่เข้าถึงใจเลยมีแต่กิเลสเต็มอยู่หัวใจทำเข้าไม่ได้เลยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ได้พูดให้ฟังแล้วทุกด้านทุกทางทางเหตุก็พูดให้ฟังหนักเบาขนาดไหนเราได้เคยพูดแล้วทั้งงานของโลกเราเคยดำเนินมาไม่เคยมีงานใดที่เราจะสละชีวิตเพื่อมันนักเราก็เคยทำเบาก็เคยทำแต่เวลามาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งออกปฏิบัติจิตตภาวนานี่ได้ทุ่มลงไปชีวิตจิตใจถึงคราวที่มอบเลยอ้าวมอบให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายไม่ตายถึงเวลาถึงจะออกจากที่เช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะเป็นอะไรอ้าวถึงไหนถึงกันเรื่องทุกข์ไม่เลยตายถึงแค่นั้นแล้วสติปัญญาเท่านั้นที่จะสอดแทรกให้รู้เรื่องความจริงทั้งหลายทุกข์ท่านเป็นของจริง
ถ้าไม่รู้ทุกข์เสียก่อนก็ไม่เห็นสุขไม่เห็นความจริงเอาจนถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่พ้นไปได้สุดท้ายกิเลสมันก็พังทลายเหมือนกันนี่ได้ทำมาแล้วนี่เราว่าเอาตายตายแล้วสละตายลงไปบทจริงๆแล้วกิเลสมันตายเพราะความเสียสละของเรานั่นจึงชื่อว่าต่อสู้กิเลสจริงๆกลัวตั้งแต่กิเลสจะถลอกปอกเปิดกลัวจะกิเลสจะไม่สนุกหลับสนุกนอนสนุกเพลิดเพลินเหยียบย่ำทำลายจิตใจถ่ายมูดถ่ายขูดลดลงที่หัวใจอยู่ตลอดเวลาแล้วยังจะเป็นช่วงเป็นฐานให้มันถ่ายลดอยู่ตลอดเวลาหรือมันดีแล้วหรือให้จริงให้จังเรื่องนักปฏิบัติเวลาอยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าประมาทดูแต่หัวใจเจ้าของอ่ะอย่าไปดูอะไรมากที่หัวใจกิเลสมันบอกอยู่ที่นั่นมันแสดงอยู่ที่นั่นสนามรบกิเลสก็อยู่ที่นั่นทำเลที่มันร้องเพลงก็อยู่ที่นั่นปราบกิเลสก็อยู่ที่นั่นเวทีเดียวกันน่ะคือใจเอาให้จริงให้จังไม่ทำมีแต่คำพีทำไมความทำจริงมันไม่เข้าถึงใจเราก็เหมือนศาสนานี่เป็นโมฆะเพราะเหตุไรก็เพราะผู้นับถือทำจริงๆอยู่ที่ไหนถ้าไม่จริงอยู่ที่ใจจริงอยู่ที่นี่สัมผัสสัมพันธ์กันที่นี้ รู้มากรู้น้อยรู้ที่นี้ไม่รู้ที่อื่นมันจะพ้นจากทุกข์ก็ดีหรือท่านอย่างท่านว่าบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดรู้นิพพานก็บรรลุกันที่นี่ไม่มีที่อื่นเป็นที่บรรลุเพราะปราบกิเลสตัวข้าศึกที่ไม่หลุดพ้นจากทุกข์มันกิเลสมันก็อยู่ที่นี่ปราบกันที่นี่กิเลสหมดไปแล้วไม่ถามพระนิพพานถามมาทำไมเสียเวลาเอาจริงจังนั่นเองเอาเป็นตอนนี้ก่อนธรรมดาอธิบายให้ผมฟัง